ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้คุณฮาร์ดคะทำอะไรคะพอจะมีบ้างเดี๋ยวยังไงผมติดต่อให้แล้วกันคุณฮาร์ดรายการชูรักชูรสมาแล้วค่ะขอตัวก่อนนะครับครับสวัสดีครับครับอ๋อสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับนะฮะชูรักชูรสเช่นเคยนะครับทางช่อง3วันพฤหัสบดีทำอะไรคะทำไมวันนี้รายการเข้าเร็วจังไหมครับคุณหมอเข้าเร็วอะไรคุณฮาร์ดเอาแต่โทรศัพท์คุยกับใครคะโอ้โหนี่เป็นเพื่อนสุภาพสตรีคนนึงครับเพิ่งรู้จักกันแต่เธอเนี่ยยังโสดอยู่แล้วก็อาศัยที่ว่าผมทำชูรักชูรสแล้วก็อาจจะรู้จักกับพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ยังโสดเหมือนเธออยู่เยอะอยากจะให้ผมเนี่ยช่วยจับคู่ให้กับผู้ชายนิสัยดีๆสักคนนึงเผื่อจะมาเป็นเพื่อนคู่ใจกับเธอ คือรักจริงหวังแต่งประมาณนั้นครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหไม่ค่อยมีเวลาแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ดูยากก็เลยอยากจะให้ผมเนี่ยช่วยดูให้ไม่เอาไม่เอาทำไมล่ะครับระวังนะคะอย่างนี้เสร็จพ่อสื่อทุกทีไปนะคะเดี๋ยวคราวนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญค่ะมุมมองแห่งรักเราเชิญแม่สื่อซึ่งข้ามวอร์ดอยู่ในวงการนะคะอยู่ในวงการมากว่า18ปีที่สำคัญนะคะการันตีด้วยผลงานช่วยให้มีคู่รักประสบความสำเร็จแต่งงานกัน 8,000 คู่ไม่หย่าร้างด้วย 8,000 อย่างนี้ดีกว่าไหมคะช่วยเพื่อนคุณฮาร์ดเนี่ยเออดีจะได้พ้นตัวผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดมันพัวพันกับพ่อสื่อที่คุณหมอว่ามันจะยุ่งกันใหญ่จริงไหมครับนะฮะถ้าอยากรู้ว่าเธอเป็นใครนะครับแล้วก็การบริการจับคู่นี้ประสบความสำเร็จเคล็ดลับเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องมาคุยกันในช่วงต่อไปของชูรักชูรสตอนนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ชูรักชูรสนะครับช่วงนี้มุมมองแห่งรักนะครับพูดถึงความรักแล้วนะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากเลยนะครับคิดดูนะฮะกว่าที่คน2คนจะมาเจอกันก็จะมารักกันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางคนนี่โอ้โหไขว่คว้าวิ่งตามหาความรักแต่ยิ่งวิ่งยิ่งห่างยิ่งตามยิ่งไม่พบนะครับแต่วันนี้เรามีบุคคลพิเศษนะครับที่จะมาช่วยย่นระยะทางความรักให้คุณทั้ง2อาจจะมาเจอกันแล้วก็ตกลงใจกันเร็วขึ้นนะฮะมาพบกับแม่สื่อที่มากด้วยประสบการณ์กว่า18ปีนะครับเจ้าของศูนย์กมลชนกศูนย์รวมคู่ชีวิตคุณกมลชนกพระวินพรหรือคุณนกครับสวัสดีครับคุณนกครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะนะฮะนี่แหละครับแม่สื่อบรรลือโลก อยู่ในธุรกิจนี้มากว่า18ปีนะคะโอ้โหแรงบันดาลใจอะไรครับถึงเริ่มต้น18ปีที่แล้ว เปิดสาเหตุที่เปิดเพราะว่าตัวเองผิดหวังในชีวิตมาก่อนอ๋ออ๋อตอนที่เปิดนี่ยังโสดบริสุทธิ์ไม่ค่ะคือตอนที่ยังไม่เปิดนี่คือว่าจะแต่งงานใช่ไหมฮะอ๋อแต่งงานนี่ก่อนเปิดนะก่อนเปิดนี่ที่มาที่ไปตอนนั้นจะแต่งงานแล้วไงครับถ้าแต่งงานปรากฏว่าในพิธีแต่งงานเนี่ยผู้ชายเนี่ยแต่งกับเราใช่ไหมคะแล้วผู้หญิงเนี่ยอุ้มลูกมานี่คือสามีของเขาค่ะที่อยู่ในท้องเนี่ยคนนี้ช่วยฉันประมาณนั้นนะฮะ คนที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับเธอเนี่ยนี่แหละค่ะสามีของคุณนกก็เลยช็อกเลยไม่รู้สึกไม่รู้ตัวเลยค่ะตอนนั้นนะชาไปหมดชาไปหมดเลิกวันเสียแล้วยังไงทำไมถึงเรากับเขาก็คือถูกจับคู่มาใช่ค่ะใช่ก็คือเราถึงแต่งงานอายุยังน้อยค่ะตอนนั้นนะคุณพ่อคุณแม่หาให้จับคู่ก็ดีแล้วล่ะคิดดีที่สุดแล้วล่ะนะคะคนสำหรับว่าคุณพ่อคุณแม่หาให้นะคะตอนนี้พูดง่ายว่าเบื้องหลังเราก็บางทีไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วจะพัดจะผูกไงถึงว่าเปิดให้เนี่ยเป็นศูนย์กมลชนกศูนย์รวมคู่ชีวิตค่ะจากที่ว่าจะคิดสั้นเลยบอกเอ๊ะทำไมเราไม่เริ่มต้นทำให้ผู้หญิงบ้างอย่างน้อยผู้หญิงผู้ชายที่เราจะมาหาเราเนี่ยจะต้องว่าผู้ชายโสดมากจริงไหมผู้หญิงโสดมากจริงไหมนี่คือสาเหตุที่มาเปิดชมรมนี้ค่ะเขาจะได้ไม่ต้องมาเจออย่างที่เราเจอไม่ต้องมาเจอที่เราเจอโอ้ดีครับก็เลยมาเปิดศูนย์แห่งนี้เลยแต่นี่เขาเป็นนักพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกันนะคะ3วันคิดถึงธุรกิจอันนี้ได้จากประสบการณ์ตรงที่ตัวเองเจอแล้วสำเร็จมาแล้วกี่คู่ครับตรงนี้ถ้านะสำเร็จทั้งหมดก็ 8,000 กว่าคู่โดยที่ไม่หย่าร้างนะคะสมาชิกของเราทั่วโลกคือ 80,000 กว่าคนทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับค่ะและแต่งงานจากคนต่างชาติเนี่ย500กว่าคู่โดยที่ไม่หย่าร้างค่ะนี่นะคะแต่สนใจแล้วล่ะค่ะคุณฮาร์ดสนใจไหมว่าโดยตัวระบบตั้งแต่ว่าเอ๊ะทำยังไงจะเข้ามาที่นี่ได้เข้ามาแล้วกระบวนการมันเป็นยังไงแล้วเราก็สงสัยเหมือนกันว่าอย่างที่คุณฮาร์ดว่าคนบางคนหาคู่แทบต้องใช้คำว่าแทบแย่ก็ยังหาไม่ได้แล้วทำไมที่นี่ถึงทำให้ใครบางคนสมหวังกับเรื่องคู่ได้ค่ะทุกคนนะคะต้องเดินเข้ามาสมัครด้วยตัวเองนะคะเราก็จะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ใช่ไหมครับรับหมดค่ะผู้หญิงสตาร์ท20ปีขึ้นไปนะคะผู้หญิงต้องอายุ20ปีขึ้นไปต้องทำงานนะคะแล้วทุกคนต้องมีงานทำด้วยแล้วผู้ชายนะฮะผู้ชายก็รับ28ปีขึ้นไปขั้นต่ำนะคะแล้วจำกัดไหมครับต้องเป็นผู้ชายที่รักผู้หญิงผู้หญิงที่รักผู้ชายตุ๊ดเกย์ทอมดี้ได้ไหมครับเราจำกัดตรงนี้ค่ะเราจะมี2ชมรมนะคะชมรมไวโอเลตเลเวอร์คือทำให้ชาวสีม่วงโดยเฉพาะนี่2ปีแล้วค่ะเมื่อมาถึงปุ๊บนี่คุณเช็คอะไรก่อนเลย
ค่ะอันนี้เราต้องมากรอกเอกสารก่อนนะคะเอกสารก็จะมีให้กรอก3ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นประวัติธรรมดาทั่วไปว่าคุณชื่อเรียงเสียงไรทำงานที่ไหนนะคะส่วนที่2จะเป็นเกี่ยวกับไกด์ไลน์คุณสมบัติรูปสมบัติทรัพย์สมบัติอันนี้คือนิสัยที่คุณต้องเลือกให้เรา60ข้อโอ้ยกับนักการเมืองเนี่ยต้องมีไม่ได้60ข้อนี่เขาต้องมีค่ะเขาต้องกรอกก็ต้องกรอกลงมาว่าคุณต้องการซื่อสัตย์มากไหมแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องที่บางคนนึกไม่ถึงของเราก็มีคุณกรอกลงไปด้วยเรื่องทรัพย์สินเงินทองต้องดีแคลร์หมดเลยมีหมดค่ะโอ้โหแล้วอันนี้ที่บอกเรื่องบางเรื่องที่คุณนึกไม่ถึงคุณก็ต้องดีแคลร์เช่นอะไรบ้างเรื่องเซ็กไงคะชอบแบบไหนค่ะไม่ใช่ชอบแบบไหนค่ะคือมีความต้องการมากหรือน้อยเรามีให้กรอกเลยค่ะตรงนี้ค่ะนะคะผมไม่เขินแย่เลยครับยิ่งสมมติผมเข้าไปสมัครกับพี่น้องนี่ต่างผมโสดคือต้องโสดใช่ไหมค่ะโสดกับม่ายได้หมดค่ะต้องโสดกับม่ายจริงจริงม่ายมีเผลอได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้นะครับคือต้องโสดและหรือม่ายจริงๆมาถึงไปสมัครแล้วเวลาถามนี่คุณนกถามต่อหน้าผมนี้เลยหรือเปล่าก็ถามสัมภาษณ์ต่อหน้าเลยค่ะก็กรอกเอกสารเสร็จสามส่วนใช่ไหมคะเสร็จสามส่วนปั๊บเราก็จะถามแล้วโอเคคุณต้องการอะไรมากที่มากที่สุดที่ใจคุณต้องการคุณต้องเลือกให้เรานะคะสัก5 6ข้อหรือ10ข้อแล้วแต่นะคะตรงนั้นที่เราจะระบุให้คุณลงไปนะคะคุณเลือกมาเราทำตามใจคุณชอบนะคะหลังจากเลือกเอกสารเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็จะเอิร์ทกับแบทแล้วนะคะในการแมทแล้วค่ะอ๋อจะคู่แล้วจะแมทแล้วโอเคครับแบทแล้วก็จะโอเคเราก็จะให้คุณคุยณวันที่คุณสมัครนะคะโอ้โหรวดเร็วทันใจไม่ใช่มาประกอบเสร็จกลับไปบ้านรอโทรศัพท์ไม่ใช่เลยเดี๋ยวนั้นเลยนะเดี๋ยวนั้นเลยค่ะโอ้โหนะคะต้องรอได้คุยทุกคนพูดง่ายว่าเหมือนที่เข้ามาหาแล้วเขาอยากจะมีใครสักคนนะคะเขาไม่ใช่คุณนั่งรอ 2-3 วัน 4-5 วันมันเสียเวลาค่ะคือตอบสนองตอนนั้นคงมาแล้วเต็มฝันได้คุยนั้นเลยอันนี้ถามเป็นรายละเอียดสุดขีดคุณนกนิดนึงคือเพราะว่าข้อมูลหลายส่วนมันจะเป็นข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมคะข้อมูลโดยส่วนใหญ่ก็คือต้องมีระบบที่ปกป้องให้ใช่ค่ะทั้งหญิงทั้งชายทั้งหญิงทั้งชายดูแลให้หมดเลยว่าไม่มีรั่วไหลไปอย่างที่เป็นนะคะหลายข้อมูลแล้วทีนี้พอได้คุยกับอีกคนหมายถึงตอนเริ่มต้นคุยกันเนี่ยเขาจะรู้อะไรบ้างคะเขาจะรู้โดยละเอียดไหมว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแมทเจอกันเราแมทแล้วใช่ไหมคะทุกคนกรอกเอกสารแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะแมทก็โทรญาติก่อนทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายต้องทราบว่าเขาคือใครและคุณคือใครส่วนในที่สามารถเปิดเผยได้เราก็จะเปิดเผยให้เพราะบางครั้งสมาชิกเขาไม่อยากเปิดเผยบางคนไม่ให้ดูรูปเราก็จะไม่ให้ดูรูปคนไหนแมทจริงๆถ้าไม่ให้ดูรูปเราก็ไม่ให้ดูนะคะต้องให้เขาอนุญาตก่อนว่าโอเคดูรูปได้ไหมดูโปรไฟล์ได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ไม่ให้ดูก็ให้คุยกันก่อนได้คุยกันก่อนเซโลหรือที่ว่าเราจะเป็นฝ่ายแนะนำให้เขาก่อนทุกครั้งที่เริ่มสตาร์ทในการคุยพูดถึงจำนวนค่าสมาชิกนี่ตั้งแต่กี่บาทจนถึงกี่บาทค่ะสตาร์ทที่คนไทยนะคะคนไทยเราเริ่มต้นแค่ 2,000 บาทในกรุงเทพต่างจังหวัด 4,000 บาทต่างประเทศเก็บ 32,000 ต่อท่านนะคะตรงนี้คือจ่ายครั้งเดียวตลอดชีวิตจนกว่าเราจะหาคู่ให้คุณได้จนกลับไปแล้วเรารู้ได้ไงคะว่าเขาโสดจริงที่นี่จะไปสืบก่อนสกรีนก่อนพูดง่ายๆว่าเราสกรีนก่อนทั้งหญิงทั้งชายก่อนที่เราจะส่งให้สมาชิกใช่ไหมคะ จะให้แมทช์เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าโอเคนะสมาชิกคนนี้โสดมากจริงไหมทำงานที่นั่นจริงไหมทุกคนที่เข้ามาหาเราต้องกรอกเอกสารก่อนให้นั่นหนักตรงนี้ค่ะเราจะสัมภาษณ์อีกค่ะคนจะผ่านได้ก็โอเคว่าคุณจะได้ไม่ได้ก็โอเคกันมาอีกทีหนึ่งถามคุณน้องจริงเคยมีบางรายพลาดไหมคะในแปดปีเนี่ยคือพูดง่ายว่าปีมี2รายค่ะพลาดยังไงพลาดยังพลาดหมายความว่าเราตรวจว่าดีแล้วแต่ที่จริงคือก็คือยังมี2 18ปีผ่านมา2รายมี2รายค่ะ2รายที่เริ่มต้นคือเริ่มต้นเมื่อ2ปีแรกตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วค่ะเรื่องเล็กด้อยด้วยแต่ประสบการณ์ยังน้อยค่ะตอนนี้ประสบการณ์เยอะแล้วค่ะนะคะเราก็เลยทำได้แล้วมีใครไหมครับที่มานั่งสัมภาษณ์กรอกอะไรกับเราแล้วเรารีเจ็คเราปฏิเสธเลยมีไหมมีค่ะบนพื้นฐานอะไรยังไม่ได้กรอกเอกสารเข้ามาแล้วก็เราไม่รับคุณไม่สามารถรับได้เพราะอะไรครับบางคนพิการบางคนก็การศึกษาน้อยมากบางคนก็แบบสุดๆนะคะสุดๆคือโลคะสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโลคลาสสุดๆได้เลยค่ะมันสุดๆลงไปเลยค่ะไม่ได้จะหาแมทช์ให้รู้จะแมทช์ให้ยังไงค่ะแมทช์ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ค่ะแต่งชุดเฮ้ยไม่ว่ารูปลักษณ์ไงฮะและอีกอย่างนึงคือยังไงแต่เขาบอกโอ้ผมมีเงินเป็นพอก็เดินมาสมัครใช่ไหมก็ผมอ่ะสมัครพี่เพราะว่าผมหาที่ไหนไม่ได้แล้วถึงมันต้องใช้บริการของพี่จะช้าเร็วพี่ทำให้ผมเถอะรับผมเถอะผมต้องการตรงนี้คนที่พูดเนี่ยหน้าตาบุคลิกเป็นยังไงครับเขาดูไม่จืดเลยค่ะเขาน่ารักไงดูไม่จืดอ่ะอายุเท่าไหร่อายุประมาณสัก30ปีค่ะแล้วก็มีแก่สุดๆนะรับไม่ได้แก่แบบ70ปีอย่างเงี้ยค่ะคุณนกเขาเอาพูดถึงไอ้คน30กว่านี่แล้วกันเขามาพูดกับพี่เงี้ยพี่ไม่เห็นใจเขาเลยครับเพราะว่าพี่เป็นความหวังเขาสุดท้ายผมแล้วแต่พี่ต้องมาปฏิเสธผมเงี้ยเห็นใจค่ะบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณจะสมัครพี่ทำให้นะคะแต่ช้า
เราไม่ปฏิเสธกันเลยฮะถ้าเกิดบางคนบอกสมัครปั๊บมันต้องคุยวันนี้ใช่ไหมฮะแต่ของคุณไม่ใช่เคสของคุณมันต้องช้ามากอ่ะช้าแบบต้องรออ่ะจนกว่าผู้หญิงเขาจะรับคุณได้บางคนเขารับไม่ได้เขาคือรับไม่ได้ใช่ไหมคะไม่อยากเห็นอยากรู้จังเลยว่าไอ้ที่บอกสุดๆของพี่มันสุดๆมันดูไม่จืดเลยอ่ะคุณถ้าคุณเห็นคุณจะบอกอย่างนี้ยังมีมาสมัครพี่ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยฮะพี่ก็รับนะคะถ้าอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ที่ใช้บริการจะเป็นแบบไหนคะก็โอเคปานกลางขึ้นปานกลางกลางขึ้นแล้วสวยนะคะสวยทำไมมาหาคู่ชวนดาราเลยค่ะอย่างนั้นนะคะอะไรคือเหตุผลหลักที่ทำให้คนที่โดยรูปลักษณ์ก็มีแต่ยังต้องมาเลือกใช้บริการส่วนใหญ่แล้วทุกคนคือไม่มีเวลาว่างนะคะ ไม่ทำแต่งงานค่ะและอย่างหนึ่งคือจะไปบอกใครฉันโสดนะคะผมโสดนะครับบอกไม่ได้แฟนนะครับที่นี่เลยต้องมาการันตีให้ว่าผมโสดนะพี่นกผมโสดนะคะพี่นกเห็นไหมคะนี่คือการันตีให้ว่าเขาโสดกับม่าจริงๆอย่างร้อยมีคนกลั่นกรองให้ชั้นหนึ่งสกรีนให้เข้าใจแล้วเขาโสดกับม่าจริงๆนะไม่มีเบื้องหลังอยู่นะอะไรอย่างนี้นี่คือปลอดภัยเราเก็บครั้งเดียวค่ะตลอดชีวิตอ่ะจะกว่าได้คู่ค่ะไม่เลวให้ความสุขกับคนที่เขาอยากมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในหัวใจของเขาเวลาเขามีความรักกันเราจะเป็นสีชมพูทั้งบ้านเลยค่ะนะทุกคนจะเป็นสีชมพูหมดเพราะชื่นใจกับเขาที่เราทำให้เขาได้เขาสำเร็จอ่ะตรงนี้นะคะแต่ว่าจริงๆในอาชีพอย่างที่คนทั่วไปจะเรียกว่าเป็นแม่สื่ออย่างเงี้ยนะคะหลายคนก็มองทางลบเยอะใช่ค่ะใช่ไหมคะเช่นหลอกลวงแอบอ้างแล้วก็มีที่ทำแบบนี้จริงๆก็มีใช่ไหมคะเวลามีข่าวแบบนี้หรือคุณนกมองไงคะเรื่องอย่างนี้ถ้าถามนกมองยังไงใช่ไหมคะนกมองบอกว่าถ้าใครต้องการสิ่งที่ดีจากใจสิ่งที่ดีจริงๆนะคะคุณต้องสัมภาษณ์เขาก่อนแต่ว่าคุณจะสมัครเขาเนี่ยคุณต้องสอบถามรายละเอียดก่อนว่าเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะถามเขาโทรให้สอบถามรายละเอียดก่อนที่จะเข้าไปสมัครเขาก่อนมาใช้บริการไม่ก่อนใช้บริการของทุกที่นะคะแต่ทุกที่เหมือนกันหมดดีเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละชมรมจะไม่เหมือนกัน ใช่ไหมคะของเราวัตถุประสงค์เราคือคู่ชีวิตจริงๆนะไม่มีอย่างอื่นเด็ดขาดนะคะเราถึงอยู่มาได้18ปีค่ะไม่มีบริการประเภทอื่นใช่ค่ะถามส่วนตัวคุณนกนิดนึงแล้วคุณนกล่ะครับหลังจากที่ผิดหวังกับการสมรสครั้งแรกแล้วปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันนี้ก็สมหวังในชีวิตคู่ค่ะสมหวังแบบไหนครับแบบไหนใช่ไหมคะคือต้องแบบไหมคะเป็นแบบเหมือนกันค่ะแบบด้วยตัวเองธุรกิจเพราะหรือเปล่าเป็นค่ะเป็นค่ะเป็นเพราะธุรกิจพี่สาวของคุณอาแฟนนกนะคะเขาก็มาสมัครสมาชิกเราแล้วเขาได้แต่งงานสมหวังในชีวิตคู่ก็คือว่าพี่สาวว่าที่สามีแหละเป็นสมาชิกใช่ค่ะอ๋อมาเป็นสมาชิกก่อนเป็นสมาชิกแล้วพี่สาวก็เลยมาแนะนำน้องชายให้ใช่ค่ะแนะนำว่าพอดีมีน้องชายคนหนึ่งเขาไม่เยี่ยมก่อนค่ะเขาไม่ได้ต่างจังหวัดคุณนกไหนบอกมีสามีแล้วมาแอบมาดูค่ะนี่มีสะพงผู้ชายไม่เห็นมีคุณนกเป็นโสดเหรอเป็นไม่ค่ะบอกงี้แล้วมันถึงบอกว่ามีแฟนแล้วล่ะแล้วก็บอกว่ากลัวหนุ่มๆมาจีบสมาชิกมาจีบเดี๋ยวไม่ได้ยันกันไม่บอลใช่ไหมคะอันนี้บอกว่าพี่สาวเขาบอกอันขอเป็นน้องสะพ้ายก็ดัดดูเจอกันคุณอาบอกว่าคุณนกอ่ะบอกพี่สาวเขาแล้วไม่เอาอ่ะตัวย้ายใหญ่ย่างใหญ่มากยังกระยักแล้วก็ใส่ข้อเท้าผูกห่วงไม่เอานะคะก็คบกันแค่อาทิตย์หนึ่งเป็นเพื่อนกันอาทิตย์หนึ่งแบบตกลงเป็นแฟนกันเลยค่ะแล้วแต่งงานกันจัดที่ลิเจนต์นี่เองค่ะโอ้แล้วอย่างนี้คุณนกต้องเสียค่าบริการให้พี่สาวไหมครับไม่เสียค่ะ ไม่เสียค่ะไอ้ที่พี่สาวคิดตังค์ของพี่สาวที่ไม่ยอมวันนี้เขานั่งกันละอ๋อนะฮะแล้วก็ครองรักมาอย่างแฮปปี้กี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้โหก็มีพยานรักแล้วสิครับค่ะมีพยานรักคนหนึ่งค่ะชื่อน้องดีมอัตราโดยเฉลี่ยไปถึงระยะเวลาใช้ประมาณสักเท่าไหร่คะตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกจนกระทั่งไปเจอคู่โดยประมาณนะคะประมาณก็มันแล้วแต่นะคะแล้วแต่บางคนก็แค่วันเดียวเจอนานที่สุด9ปีมีค่ะยังไม่แต่งเลยมีค่ะฝืนพรหมลิขิตนิดๆไหมคะคือคล้ายๆเราเป็นคนนะเมื่อก่อนมันเขาบอกว่าถ้าเป็นพรหมลิขิตยังไงก็ได้เจอเนื้อคู่ยังไงก็เจอถ้าเป็นคู่เราไม่ต้องทำอะไรเขาบอกนั่งอยู่เฉยๆจริงๆแล้วใช่ค่ะพรหมลิขิตเพียงแต่ว่าคุณลิขิตให้เจอพี่นกเร็วขึ้นจริงไหมคะก็เรียกพรหมลิขิตชนิดหนึ่งก็ขีดเขียนจริงไหมคะขีดเขียนให้มันเร็วขึ้นแล้วคุณได้ดั่งใจมากขึ้นดีกว่าคุณจะเริ่มต้นหาเองสตาร์ทเองบางทีก็จะรู้อีกทีโอ้ยครบไป 4-5-6 ปีมันมีแฟนแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พี่นกไม่ใช่นี่คือลิขิตขีดเขียนให้คุณเร็วขึ้นคำว่าเพื่อนและคำว่าคู่ชีวิตนั้นอยู่ที่คนสองคนค่ะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะตรงนี้ค่ะเอาละครับสุดท้ายก็ก่อนจากกันให้คุณนกฝากข้อคิดเรื่องคู่เรื่องแฟนให้แฟนๆรายการของเราสักเล็กน้อยนะครับว่า
ป็นยังไงจากมุมมองของแม่สื่อมืออาชีพจากมุมมองของพี่นกนะคะในเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะเมื่อเรารักกันใหม่ๆนะคะก่อนที่เราจะแต่งงานกันนั้นเรารักกันใหม่ๆแต่ทะเลาะกันเนี่ยทุกคนในครอบครัวมีปัญหาเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าคุณนึกถึงนิดนึงว่าคุณรักกันแบบไหนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วคุณก็จะไม่ทำอะไรให้ทุกคนรักของคุณเสียหายแล้วก็ให้อภัยคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคู่ค่ะนะคะแล้วห้ามทิฐินะคะต้องลดลงนิดนึงถ้าคุณไม่ลดลงทิฐินั้นช่วยอะไรคุณไม่ได้นะคะนึกถึงว่าเรารักกันเราจะให้สิ่งที่ดีต่อกันเสมอตรงนี้ค่ะคือความรักค่ะต้องขอบคุณแม่สื่อมืออาชีพนะครับเจ้าของศูนย์กมลชนกศูนย์รวมคู่ชีวิตคุณกมลชนกพวินพรเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับช่วงหน้านะครับคุณหมอพันศักดิ์กับไขปัญหารับวัยรุ่นรออยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูแลสุขภาพคุณผู้ชมอีกครั้งครับครั้งนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่สบายๆครับในห้องรับแขกนะครับของร้านเฟอร์นิเจอร์ที่มีชื่อว่าอีธานอันเลนครับร้านเฟอร์นิเจอร์ที่มีชื่อเสียงครับในย่านสุขุมวิทระหว่างซอย15และ17และเราก็จะมีการเสวนาครับคราวนี้เรียกเสวนากับน้องๆวัยรุ่น2คนนะครับผู้หญิงท่านนึงผู้ชายท่านนึงน้องแววใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็น้องเป็ดใช่ไหมครับสวัสดีครับทั้งสองคนนี้นะครับจะมาคุยกับผมนะครับเรามาคุยกันแบบ exclusive ครับวันนี้ให้น้องสองคนถามแล้วเราก็จะตอบแล้วเราอาจจะช่วยกันถามตอบวันนี้ไม่ไปกลุ่มใหญ่ๆเอาเริ่มต้นโดยสุภาพสตรีก่อนน้องแววมันมีคำถามคาใจเลยไหมของวัยรุ่นผู้หญิงซึ่งอยากจะถามแล้วไม่ค่อยได้คำตอบไม่ต้องของตัวเองนะของกลุ่มที่เป็นตัวแทนมานี่ก็ได้ค่ะก็คือว่าอย่างหนูจะเป็นคนที่ชอบเข้าค่ายรวมถึงเพื่อนบางคนด้วยนี่นะคะแล้วบางครั้งเนี่ยจะไปตรงกับช่วงที่มีประจำเดือนพอดีก็อยากจะถามคุณหมอว่าการที่เราทานยาเลื่อนประจำเดือนนะคะบ่อยๆนี่มันจะมีผลเสียหรือว่าผลข้างเคียงไงหรือเปล่าคะคำตอบก็คือว่าได้เพราะว่าการที่เราจะมีประจำเดือนมันก็เกี่ยวกับวงจรของรอบฮอร์โมนในร่างกายนะครับช่วงที่เรากำลังจะมีประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนมันจะตกหมดทั้งฮอร์โมนเพศหญิง2ชนิดนึกออกไหมมีเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรากินฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าโปรเจสเตอโรนต่อไปนะครับมันก็คงสภาพให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่หลุดลอกออกมาเราก็ยังไม่มีประจำเดือนนะครับโดยปกติเราก็มักจะต้องรับประทานก่อนล่วงหน้าสัก3วัน2วันแล้วเราก็รับทานไปถึงวันที่เราตั้งใจว่าจะกลับแล้วนะเราก็หยุดพอหยุดปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นประมาณสัก3วันถึง5วันประจำเดือนก็จะมาแต่น้องๆจะต้องรู้ด้วยนะว่าเวลามันมาอาจจะมามากกว่าเดิมหน่อยเพราะว่ามันหยุดไปอีกสักระยะนึงใช่ไหมจะได้ไม่ต้องตกใจปีนึงอย่างมากก็ 3-4 ครั้งอันนั้นก็ไม่เป็นอะไรสรุปว่าไม่มีปัญหานะครับเอ้าฝ่ายชายบ้างครับสำหรับผมนะครับกำลังคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีความต้องการทางเพศมากกว่าเพศวัยอื่นหรือเปล่าครับทีนี้เราต้องนั่งมองว่าผู้ชายผู้หญิงนี่มันคนละเรื่องกันนะคือผู้หญิงเนี่ยเขาเกิดมาเรื่องเกี่ยวความรักเนอะมั้ยส่วนผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเพศชายมันเป็นฮอร์โมนอะไรฮอร์โมนของการเจริญพันธุ์เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นเรียกว่าตัวแทนการเจริญพันธุ์ของธรรมชาติเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยจะมีสมรรถภาพที่อยากจะเจริญพันธุ์อยู่เรื่อยๆถ้ายังมีฮอร์โมนเพศชายแล้วเราก็รู้วัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยเริ่มแรกเลยที่มันเริ่มผลิตฮอร์โมนเพศชายถูกมั้ยแล้วก็ผลิตเยอะมากเลยช่วงอายุประมาณ15ถึง25เนี่ยมันผลิตจนขึ้นพีคสูงสุดเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็คงสภาพอยู่พอสักประมาณ35มันจะเริ่มลงซึ่งก็หมายความว่าถ้าผู้ชายที่อายุเกิน35ขึ้นไปเนี่ยความรู้สึกความต้องการในเรื่องพวกนี้เป็นไงมันจะน้อยลงไหมน้อยลงแต่ไม่ใช่สมรรถภาพไม่ดีนะแต่มันจะน้อยลงไปเพราะฮอร์โมนเพศชายมันทำให้เขาเป็นไงระดับที่น้อยลงเขาก็จะต้องสนใจน้อยลงหน่อยขณะเดียวกันด้วยหน้าที่การงานเรื่องอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องไปสนใจเรื่องอื่นแทนใช่ไหมต้องนั่งมองว่าความจริงแล้วเรื่องเพศคงไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นที่สุดในชีวิตแต่เรื่องการงานเรื่องการมีคู่ครองเรื่องการที่มีบ้านที่อยู่อาศัยเรื่องตำแหน่งหน้าที่ต่างๆมีความสำคัญใช่ไหมน้องแวว่าว่าจริงไหมจริงค่ะน้องแวมีอะไรอีกไหมแล้วอย่างทอมกับเกย์อย่างเงี้ยค่ะที่ว่าในสังคมปัจจุบันก็อาจจะเป็นที่ยอมรับแล้วด้วยนะคะก็คืออยากจะถามว่าอย่างทอมอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีฮอร์โมนเพศชายมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอย่างเกย์อย่างเงี้ยค่ะคือมีฮอร์โมนเพศหญิงหรือเปล่าถึงทำให้แบบเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดสำหรับน้องๆวัยรุ่นเลยแล้วก็คนทั่วไปด้วยคือทอมนี่ก็เป็นผู้หญิงแล้วก็มีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะเหมือนปกติเหมือนผู้หญิงส่วนเกย์เนี่ยก็เป็นผู้ชายแล้วก็มีฮอร์โมนเพศชายมากเท่าๆกับผู้ชายแต่ถามว่าทำไมมีความนึกคิดว่าทอมเป็นผู้หญิงที่ไปชอบผู้หญิงซึ่งเราจะเรียกว่าดีส่วนเกย์ก็จะชอบพวกเกย์ด้วยกันเองนะอาจจะเป็นเกย์คิงเกย์ควีนอะไรนั่นที่จริงแล้วเป็นรสนิยมส่วนตัวเหมือนบางคนก็ชอบอาหารไทยบางคนก็ชอบอาหารฝรั่งบางคนก็ชอบกินส้มตำอันนั้นที่จริงแล้วนี่เป็นรสนิยมทางเพศซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมันเกิดมาจากอะไร
ว่าถ้าเกิดมาจากการเลี้ยงดูเกิดมาจากประสบการณ์ที่เราเจอในระหว่างที่เรามีพัฒนาการทางเพศก่อนจะเข้าวัยรุ่นหรือในช่วงแรกๆของวัยรุ่นแล้วเราเกิดมีประสบการณ์ไปทางด้านนั้นเราก็เลยเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้เราคบได้จริงไหมได้ค่ะเราคบได้นะแล้วคบอย่างสนิทได้ด้วยโดยไม่มีความจำเป็นเพราะกลุ่มพวกนี้เขาก็รู้สมมติว่าน้องแววเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้คิดจะเป็นเลดี้ของทอมใช่ไหมครับทอมเขาคงไม่ยุ่งวุ่นวายกับเราให้มากเกินเลยกับเพื่อนใช่ค่ะถูกไหมครับสมมติน้องเหมือนกันมีเพื่อนที่เป็นเกย์เขาก็คงไม่มายุ่งเราอะไรเกินเลยไปกว่านั้นเพราะถ้าเกิดเราแสดงเขาเห็นว่าเราเป็นอีกกลุ่มนึงนะแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้นั้นโดยปกติแล้วความจริงในสังคมเราเนี่ยผมว่าสังคมไทยเราน่ารักไหมน่ารักนะสังคมอื่นเนี่ยบางทีบอกว่าไม่แบ่งแยกมันแบ่งแยกสังคมเราไทยเราเหมือนกับจะแบ่งแยกกีดกั้นชนชั้นแต่ความจริงเรามีความน่ารักในสังคมเรานะเรามองอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นไอ้ความรักเนี่ยมันไม่แยกศาสนาไม่แยกอายุแล้วก็ไม่แยกเพศด้วยนั้นถ้าเจอพวกนี้ก็อย่าไปมองเขาหน้าสงสารอย่าไปมองเขาหน้ารังเกียจมองเขาเฉยๆอ่ะเขาก็เฉยๆเหมือนเราจริงไหมแล้วเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขน้องเป็ดมีคำถามอะไรอีกบ้างเพื่อนเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้แบบเราเนี่ยเขวไปทางแบบจะเป็นอย่างงู้นหรือจะเป็นอย่างนี้ดีอย่างเงี้ยประมาณว่าถ้าเกิดเรามีเพื่อนเป็นแบบกลุ่มที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือแบบเป็นเกย์หรือเป็นทอมเป็นดี้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดมีเพื่อนกลุ่มเนี้ยเราจะสามารถเขวไปทางที่เพื่อนเราเป็นได้มั้ยครับคำตอบก็คือว่าได้ถ้าเกิดมันเกิดประสบการณ์บางอย่างซึ่งทำให้เราเบี่ยงเบนว่าเราไม่อยากจะรักผู้หญิงแล้วผู้หญิงร้ายกับเราเหลือเกินแต่กลุ่มนั้นเขาดีกว่านั่นก็คือเรื่องทางใจอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเราไปมีประสบการณ์ทางเพศกับคนกลุ่มนั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเขาตอบสนองเราได้เกือบจะทุกอย่างที่ผู้หญิงทั่วๆไปไม่ยอมแล้วเราไปติดตกติดใจอย่างนั้นเราก็อาจจะเบี่ยงเบนได้มันขึ้นอยู่กับตัวเราและประสบการณ์ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบนั้นนะครับเพราะนั้นคำตอบสุดท้ายไม่มีเพราะปัจจุบันเนี่ยเราจะมีกลุ่มพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเขากล้าแสดงตัวในอดีตเขาไม่ค่อยกล้าแสดงตัวจริงไหมใช่นะครับต้องแวร์มีอะไรจะถามอีกไหมก็อย่างในสังคมปัจจุบันเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเรื่องข่มขืนการมีเพศสัมพันธ์กันเยอะขึ้นใช่ไหมคะก็อยากจะถามว่าการที่ผู้หญิงพกถุงยางอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนเขาจะมองกันยังไงคะแล้วที่จริงแล้วเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายที่ควรจะพกถุงยางมากกว่ากันต้องเป็ดว่าไงในส่วนตัวผมนะครับผมว่าน่าจะมีค่าเท่าๆกันนะครับผู้หญิงก็ควรจะพกเพราะว่าป้องกันตัวเองแล้วก็ผู้ชายก็ควรจะพกเช่นกันครับเพราะว่าเอาไว้ป้องกันตัวเองเหมือนกันครับเวลาในฉุกเฉินเนี่ยก็เอามาใช้ได้เลยครับคือผมมองอยู่2กรณีที่กินน้องแววถามคือเรื่องข่มขืนกับเรื่องถุงยางอนามัยเพราะถ้าเกิดเรื่องข่มขืนในคนข่มขืนมันไม่สนใจถุงยางอนามัยถูกไหมครับอันนั้นป้องกันตัวเองไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเรามานั่งมองต่อเคยสังเกตไหมว่าเขาไม่เคยออกมาผู้หญิงเนี่ยโดนข่มขืนโดยคนใกล้ชิดมากที่สุดก็คือผู้ชายคนที่รักหรือบางทีเรายังไม่พร้อมจะมีเขาแต่ก็จะข่มขืนเราหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวอะไรทั้งหลายเพื่อนที่รักเนี่ยนะครับในกรณีแบบนั้นถุงยางทำไมอาจจะมีประโยชน์ได้นะว่าเราก็ขอร้องเขาว่าไหนใจนั่นแล้วเราสู้ไม่ได้ไอ้นั่นหน่อยอาจจะดีแต่คงเป็นไปไม่ได้หรอกวิธีการก็คือเราต้องฝึกตัวเราเองผู้หญิงเนี่ยว่าถ้าเกิดในเกิดกรณีนั้นเราจะทำยังไงเราจะกัดลิ้นให้ขาดยังไงเราจะเอามือบีบตรงนั้นให้หน้าเขียวยังไงหรือจะเอาเข่ากระแทกให้เป็นลมไปยังไงอันนั้นสำคัญกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ต้องจำไว้ว่าไม่มีใครไว้ใจได้นะครับสำหรับผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้นะอาจจะโดนผู้ชายด้วยกันข่มขืนในการไปอยู่กับใคร2-2เนี่ยผมว่าเขาต้องระวังสักนิดนึงในสังคมยุคที่คือเราอย่าวิตกทุกร้อนนะจนกระทั่งวิตกจริตเขาว่าความคิดจะทำร้ายใครไม่ควรจะมีแต่ความคิดจะป้องกันตัวเองเนี่ยต้องมีบ้างใช่ไหมครับฉะนั้นคำตอบก็คือการพกถุงยางอนามัยที่จริงแล้วคงไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแล้วล่ะในยุคนี้แต่ว่าทีนี้ผมถามน้องเป็ดบ้างพอเขาถามเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันแบบสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาโลกเขาหมุนกลับนิดนึงเขาพยายามชักจูงให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวมากขึ้นใช่แทนที่จะปล่อยปะเพราะว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยปล่อยไปเยอะเลยสำหรับน้องมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอันนี้ว่ามันเชยไหมมันเก่ามันเข้ารกเข้าพงตั้งนานแล้วขุดขึ้นมาอีกหรืออะไรก็ดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยผู้ชายคงไม่มีใครชอบที่แบบผู้หญิงที่ออกมาแต่งตัวแบบล้ำสมัยล้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบโชว์นู่นเปิดนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คงผมคิดว่าดีนะครับที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยย้อนไปแบบใช้ชีวิตเหมือนแบบสมัยก่อนๆ นะครับแบบรักมวลสงวนตัวแบบรักษาพรหมจรรย์ของตัวเองไว้ครับความจริงคุณค่าผู้หญิงไม่ใช่เรื่องเซ็กส์นะใช่ไหมน้องแววใช่ค่ะมันเป็นความเป็นที่เป็นตัวของเราความที่เรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีงานทำมากกว่าผู้ชายเขาน่าจะมองเรางั้นมากกว่ามองหน้าอกโตๆมองสะโพกผายๆใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมใช่ครับนี่อ้าวแล้วครับเวลาเราพูดถึงเรื่องพวกนี้เนี่ย
น้องมีความเห็นยังไงบ้างสำหรับวัยรุ่นผู้หญิงที่เขาแต่งตัวแบบเซลล์นึกออกไหมแต่งให้เต็มที่โชว์เลยอะไรต่างๆพวกนั้นอ่ะมันเป็นยังไงบ้างมันคิดว่ามันจะยั่วกิเลสผู้ชายมันทำให้เกิดพฤติกรรมอะไรต่างๆพวกข่มขืนอะไรต่างๆก็มีส่วนนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยค่ะคือมองไปแล้วมันก็ทำให้เกิดอารมณ์ได้เหมือนกันว่าโหคนนี้แบบสัดส่วนดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้ผู้ชายเวลามองก็จะมองไปถึงตรงนั้นด้วยค่ะแต่ว่าผู้หญิงเราบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดถึงตันก็แค่คิดว่าเออมันเป็นแฟชั่นยุคนี้เขาต้องแต่งอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับไม่ได้มองให้ลึกกว่าที่เป็นอยู่อะค่ะคือรู้สึกแต่งแล้วมันสวยดีแค่เขาแต่งก็แต่งบ้างแต่ไม่ได้มองให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นอ้าวน้องมีความเห็นอย่างไรบ้างว่าการเริ่มต้นความรักด้วยการเป็นเพื่อนจะทำให้ชีวิตคู่ในอนาคตยืนยาวผมว่านะครับถ้าเกิดคนที่แบบเรียนรู้กันมาตั้งแต่คำว่าเพื่อนนะครับผมว่ามันจะสามารถรู้ถึงนิสัยของคน2คนได้นะครับแบบเขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาแบบคบกันมาประมาณ 7-8 ปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถที่แบบรู้เลยว่าเออเขาคิดอย่างนี้นะเขาคิดอย่างนี้นะเขาเป็นอย่างนี้เราก็แบบสามารถรู้ได้ว่าถ้าเกิดเขามาทางนี้เราสามารถดักเขาได้เราสามารถคุยกันรู้เรื่องแบบรู้แล้วครับว่าแบบยังไงแบบมีจิตใจที่แบบอย่างนี้นะมีความเป็นเพื่อนกับเราอย่างนี้พอนานๆไปแล้วก็รู้สึกดีกับเขาแล้วค่อยเปลี่ยนกับคำว่าเพื่อนเป็นอีกอย่างนึงใช่ครับคุณผู้ชมทางบ้านคงเห็นด้วยกับน้องๆทั้งสองคนนะครับว่าเรามีตัวอย่างของน้องๆวัยรุ่นนะครับซึ่งมีแนวคิดที่ดีๆซึ่งน่าจะสื่อสารไปทั้งคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆที่เป็นวัยรุ่นครับนี่ก็คือสิ่งที่ดีๆครับของช่วงไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเด็กครับซึ่งคงต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครับขอขอบคุณนะครับร้านเฟอร์นิเจอร์อีธานอันเลนครับซึ่งอยู่ตรงถนนสุขุมวิทระหว่างซอย15และซอย17ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับอารมณ์ความต้องการทางเพศเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติของมนุษย์ที่มีฮอร์โมนเพศมาเป็นตัวกำหนดหากร่างกายพร้อมฮอร์โมนเพศดีก็จัดอยู่ในจำพวกเปิดปุ๊บติดปั๊บซึ่งน้องๆวัยรุ่นหลายคนฮอร์โมนกำลังฉีดพล่านอยู่ในวัยเจริญพันธุ์จึงมักเจอเหตุการณ์ทับแล้วท้องโดยที่ตัวเองไม่พร้อมจะเป็นพ่อแม่หรือบางรายก็รับโรคติดต่อทางเพศมาแบบไม่รู้ตัวเหตุการณ์เหล่านี้หลีกเลี่ยงได้เพียงใช้สติข่มความต้องการเรียนรู้ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจของชายหญิงเข้าใจการคุมกำเนิดเพื่อคัดเลือกวิธีที่เหมาะสมกับชีวิตของตนเองไม่ว่าจะเป็นถุงยางอนามัยยาเม็ดคุมกำเนิดแบบกินสม่ำเสมอและแบบฉุกเฉินในกรณีเร่งด่วนแต่การคุมกำเนิดที่ง่ายปลอดภัยจากการติดโรคและติดลูกปลอดจากสารเคมีเข้าสู่ร่างกายแถมยังประหยัดไม่ยุ่งยากหากมีการเตรียมพร้อมมาอย่างดีนั่นก็คือถุงยางอนามัยนี่แหละครับเพราะหากใช้อย่างถูกวิธีแม้จะมีฮอร์โมนพรุ่งพล่านก็ไม่ต้องกลัวแล้วล่ะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะยังไงก็คงต้องระวังเรื่องอาหารการกินกันหน่อยค่ะเพราะอาจจะทำให้ท้องเสียท้องร่วงได้ง่ายแล้วก็ยิ่งเป็นสุขภาพภายในคุณผู้หญิงนะคะก็ต้องระวังเรื่องความอับชื้นเพราะว่าหน้าร้อนแบบนี้มันหมักหมมได้ง่ายนะคะก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดให้ดีเพราะว่าจะได้ไม่ทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นมานะคะครับเรื่องของอากาศนี่มีผลต่อจุดซ่อนเร้นของสุขภาพสตรีอย่างไรนะครับต้องมาพูดคุยกับผู้ที่รู้ลึกรู้จริงนะครับกับสูตินรีแพทย์ท่านนี้นะครับคุณหมอสุนีไมตรีสถิตสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับไปกันที่จดหมายฉบับแรกกันนะคะฉบับแรกเขียนมาถามเหตุเกิดจากยาคุมฉุกเฉินค่ะเรามาว่าตลอด3ปีเนี่ยคบกันกับแฟนเวลามีอะไรกันเขาก็จะให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินจำไม่ได้แล้วว่าทานไปกี่ครั้งนะคะก็อยากทราบผลเสียของยาคุมชนิดนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คล้ายกับว่าที่หน้าอกข้างหนึ่งเนี่ยมันมีก้อนเนื้อซึ่งไม่ทราบว่าอาจจะเป็นซิสต์หรือเปล่าเป็นผลจากยาคุมชนิดนี้ได้หรือไม่และจะทำให้มีผลให้มีบุตรยากต่อไปไหมกรณีของดิฉันนี่มีโอกาสเป็นมะเร็งหรือเปล่าคะค่ะทีนี้ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเนี่ยจะมี2ลักษณะค่ะอาจารย์คะจะมีลักษณะชนิดที่ว่าเป็นฮอร์โมนอย่างเดียวก็คือโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวกับอีกชนิดนึงคือเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนของเอสโตรเจนเยอะๆแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยที่เมืองไทยเราที่เราใช้กันที่เขาขายกันหรือว่าประชาชนซื้อกันเกิดไปเนี่ยเป็นที่นิยมกันเนี่ยก็คือเป็นยาคุมกำเนิดฉุกเฉินชนิดที่ว่าเป็นฮอร์โมนของโปรเจสเตอโรนตัวเดียวนะคะทีนี้ยาพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้เป็นนานๆใช้เป็นนาน
มันก็ไม่ค่อยดีแน่นอนนะคะสักวันอาจจะพลาดได้เพราะคุณลักษณะของยาตัวนี้เนื่องจากเป็นฮอร์โมนตัวเดียวเนี่ยยาคุมชนิดนี้ก็คือ1ทําให้เกิดมูกของบริเวณปากมดลูกเวลาที่อสุจิเนี่ยอาจจะวิ่งช้อนชัยจากช่องคลอดเข้าไปตรงปากมดลูกเนี่ยอาจจะวิ่งได้ยากนิดนึงอันที่2ก็คือว่าเจ้ายาคุมตัวนี้เนี่ยทําให้เกิดเยื่อบุโพรงมดลูกนั้นเนี่ยไม่พร้อมต่อการฝังตัวใช่มั้ยคะแล้วก็ยาตัวนี้อาจจะทําให้เกิดการบกพัดของปีกมดลูกเนี่ยบกพัดตรงรังไข่กับอสุจิเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยาตัวนี้เนี่ยจะทําให้ขัดขวางหรือว่าทําให้การตกของไข่เนี่ยล่าช้าออกไปดังนั้นเนี่ยด้วยหลายๆลักษณะอันนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดการตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกได้ดังนั้นถ้าเกิดมันไม่พร้อมต่อการฝังตัวตรงบริเวณของโพรงมดลูกอาจจะไปฝังตรงปีกมดลูกได้ก็ทําให้เกิดการตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกถูกมั้ยคะตรงนี้โอกาสพลาดเนี่ยมีค่ะทีนี้ถามบอกว่าถ้าเกิดใช้ไปนานๆเนี่ยเดือนนึงเราไม่เกิน4เม็ดถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆสเปะสปะมันก็ทําให้เยื่อบุโพรงลูกนั้นมีการหลุดลอกอย่างสเปะสปะเหมือนกันบางเดือนอาจจะออกมาก็ปิดกระป๋อยบางเดือนอาจจะออกตลอดประจําเดือนก็จะมาแบบไม่สม่ําเสมอไม่เป็นเวลาเวลาใช่มั้ยคะเป็นความเสี่ยงเรื่องมะเร็งมั้ยคะความเสี่ยงเรื่องมะเร็งมั้ยเนี่ยเจ้ายาตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งของโพรงมดลูกหรือกระทั่งมะเร็งของเต้านมก็ไม่ได้เกิดความเสี่ยงที่มาถามว่าซีสต์หรือก้อนของเต้านมที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นจากตัวของคนไข้เองว่ามีซีสต์อยู่แล้วมีก้อนอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่ายาคุมฉุกเฉินชนิดที่เป็นฮอร์โมนตัวเดียวเนี่ยไม่ได้ทําให้ก้อนนั้นเนี่ยโตจากยาค่ะฉบับต่อไปครับเขียนมาถามเกี่ยวกับเรื่องของ HPV นะคะก็บอกว่าดิฉันเนี่ยอายุ23ปีก็ไปตรวจภายในเพราะว่ามีเจ้าเชื้อ HPV ตัวนี้นะคะเป็นแบบ LSIL อันนี้เดี๋ยวคุณหมอต้องอธิบายละเอียดหน่อยนะคะไม่ทราบว่ามีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูกได้มากน้อยแค่ไหนคะเชื้อนี้สามารถหายไปเองภายใน2ปีได้หรือเปล่ารักษาอย่างไรนอกจากการไปตรวจมะเร็งปากมดลูกทุก6เดือนเพื่อดูว่าเซลล์ขยายตัวไปถึงไหนทุกคนที่ได้รับเชื้อนี้จําเป็นต้องมีหูที่เป็นหงอนไก่ขึ้นหรือเปล่าคะเพราะดิฉันได้รับเชื้อนี่มาจากแฟนเก่าตรวจด้วยสายตาคือไม่พบความผิดปกติอะไรไม่ทราบว่าหลังจากนี้จะมีความสัมพันธ์ตามปกติได้ไหมหรือต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กันเพราะตอนนี้เลิกกับแฟนคนเก่าที่มีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองมีเชื้อตัวนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นโดยบางครั้งไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยและสามารถหาตรวจเจ้าเชื้อ HPV ในผู้ชายได้ไหมจะได้รู้ว่ามันมาจากคุณผู้ชายหรือเปล่านะคะ HPV เนี่ยไม่ใช่ HIV นะคะ HPV เป็น Human Papillomavirus Virus ซึ่งไอ้ไวรัสตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อของ HPV อยู่นะคะทีนี้ตัว HPV ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดเราแบบยังไม่เคยมีสามีไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยผู้หญิงก็จะไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะเมื่อวันนึงเราแต่งงานหรือเราไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขามีตัว HPV อยู่ในตัวของเขาใช่มั้ยคะแล้วเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นแค่ครั้งเดียวเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็สามารถที่จะติดเชื้อของ HPV พอติดมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะทำยังไงต่อเราไม่รู้นอกจากว่าเราจะได้ตรวจอ๋อไม่รู้เหรอฮะมันแต่นอกจากว่าเป็นเยอะๆเป็นติดครั้งแรกเราจะไม่รู้จะไม่ทราบถ้าเราบอกว่าพอหลังจากที่ติดมาแล้วเนี่ยถ้ากรณีที่มีการอักเสบเรื้อรังเนี่ยก็จะมีตกขาวอยู่เรื่อยๆตกขาวเรื้อรังตกขาวมีกลิ่นลักษณะเป็นหนองปนหรือเกิดอาการคันใช่ไหมคะส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งที่เป็นทีนี้เราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่เคยเป็นหูดงอนไก่ใช่ไหมคะหูดงอนไก่เนี่ยก็เป็นไวรัสตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือเป็น HPV เหมือนกันแต่เป็นท้าย6กับ11ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ HPV เนี่ยมันจะมีแบบเกือบ70สายพันธุ์แต่ว่ามี10กว่าสายพันธุ์นะคะที่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท้าย16กับ18นะคะในกรณีอย่างนี้ถ้าเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราคนๆนึงเนี่ยเราบอกว่าเราตรวจภายในเนี่ยแล้วเราบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องของปากมดลูกเสพเรื้อรังหรือมีตกขาวเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยการที่แสดงว่าท่านนี้ท่านไปตรวจ HPV มาคุณผู้หญิงคนนี้ไปตรวจ HPV มาแล้วปรากฏว่าโพสิทีฟพบว่าเป็นโพสิทีฟ HPV นี่เป็นการตรวจหา DNA ของไวรัสตัวนี้ตรงปากมดลูกทีนี้เวลาที่เมืองไทยที่เราตรวจกันเนี่ยเราตรวจเราวิธีตรวจก็คือเหมือนการตรวจภายในแล้วก็ใช้อุปกรณ์ของเขานะคะในการที่จะขูดตรงเมือกของบริเวณปากมดลูกแล้วก็ปัดเข้าไปในรอยต่อระหว่างปากมดลูกข้างในอะค่ะพอเราปัดออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปส่งตรวจ DNA ทีนี้ที่เมืองไทยเราที่เราตรวจกันก็คือตรวจในเฉพาะในที่มีกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่
ป็นไฮริสกรุ๊ปก็คือ10กว่าสายพันธุ์ใช่ไหมคะถ้าเราบอกมาออกมาพบสถิติปุ๊บแสดงว่าคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีเชื้อของ HPV อยู่ในตัวของเขาแต่ถามว่าหูดงอนไก่เนี่ยหูดงอนไก่ก็เป็น HPV แต่เป็นท้าย6กับ11แต่หูดงอนไก่เนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกแต่คนเราพอเป็นหูดงอนไก่ปุ๊บเราก็อาจจะคิดว่าโอ้เราน่าจะมีอย่างอื่นของไฮริสกรุ๊ปก็คือกลุ่ม16กับ18เนี่ยร่วมด้วยใช่ไหมคะในส่วนนั้นทีนี้อย่างในรายนี้ที่บอกว่าเป็น LSIL หรือที่เราเรียกว่าโลซิลโลซิลก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเจ้าเยื่อผนังเยื่อบุของบริเวณปากมดลูกประมาณ1ใน3ที่ลงมาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มมีความผิดปกติใช่ไหมคะถ้าในรายที่คนไข้เป็น HPV แล้วเป็นโลซิลที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติปากมดลูกด้วยปากมดลูกด้วยร่วมกันถามว่าหายไปได้ไหมโอกาสที่จะหายไปเนี่ยได้ 60-70% อาจจะหายไปได้ภายใน 2-3 ปีถ้าเราดูแลสุขภาพตัวเราเองดีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแฟกเตอร์หรือไม่ได้มีปัญหาอื่นที่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของปากมดลูกที่ไม่ดีอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะทำให้เกิดนิโคตินนะคะมันก็ทำให้เกิดมูกตรงบริเวณปากมดลูกทีนี้นิโคตินที่เกิดมูกตรงปากมดลูกตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวปากมดลูกนั้นเนี่ยมันมีความต้านทานต่ำทำให้เกิดตัวไวรัสที่เข้ามาเกาะเนี่ยได้ง่ายขึ้นกำจัดออกไปได้ยากทีนี้ในกรณีที่ว่าไม่สามารถที่กำจัดออกไปได้ภายใน 2-3 ปีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นไฮซิลก็คือไฮซิลนี่หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า2ใน3ค่ะขึ้นไปของเยื่อบุบริเวณของผิวของปากมดลูกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่าคนที่เป็น HPV เนี่ยแล้วเป็นไฮซิลเนี่ยมันก็มีการพัฒนาที่จะกลายเป็นมะเร็งของปากมดลูกได้ในระยะเวลาอาจจะ5ปีหรือ10ปีถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเราเองดังนั้นเนี่ยถ้าอย่างในรายนี้เนี่ยที่เราบอกว่าตรวจHPV แล้วแล้วพบว่าโพซิทีฟแล้วเป็นโลซิลเนี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยคุณหมอสูติแพทย์คงต้องมาส่องกล้องเพื่อที่จะดูว่าปากมดลูกเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมตรงนั้นถ้าเกิดมีปัญหาเราก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจดูถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยก็แล้วไปทีนี้ถ้าเราถามบอกว่าคุณฮาร์ดว่าการสวมถุงยางเนี่ยจะสามารถป้องกันเรื่อง HPV ได้ไหมคะน่าจะได้ครับถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่แน่ใจเราก็สวมถุงยางในกรณีอย่างนี้ค่ะครับถ้าผู้ชายมี HPVเขาจะรู้ได้อย่างไรแล้วอาการที่ผู้ชายเป็น HPV มันจะไปบ่งบอกผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการอ๋อเป็นแต่ไม่มีอาการส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการธรรมชาตินี่ไม่ได้ทำเลยนอกจากว่าจะมีเชื้อตัวอื่นร่วมด้วยแล้วก็อาจจะเกิดอาการแบบว่าปัสสาวะแล้วจะรู้สึกเสียวๆหรืออาจจะมีน้ำแบบไหลๆออกมาจากท่อทางเดินปัสสาวะใช่ไหมคะเพราะว่าฉีดไม่สุดเนี่ยอสุจิกับท่อที่อสุจิวิ่งออกมากับท่อทางเดินปัสสาวะนี่มันเป็นท่อเดียวกันใช่ไหมคะคุณฮาในกรณีอย่างนี้ทีนี้เราบอกว่าผู้ชายเนี่ยเราจะตรวจ HPV ได้ไหมโอกาสตรวจที่จะเจอเนี่ยมันน้อยเพราะว่าเราไม่รู้จะไปขูดตรงไหนถูกไหมคะเราจะไปขูดตรงท่อทางเดินปัสสาวะหรือว่าเราจะไปขูดตรงบริเวณของหัวองคชาตที่อาจจะขูดได้ไม่เยอะแต่ว่าผู้ชายที่รักร่วมเพศเนี่ยคุณฮาที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่เป็นคนที่ใส่เข้าไปเนี่ยคนนั้นมี HPV อยู่เนี่ยคุณฮาเชื่อไหมคะว่า HPV เนี่ยสามารถทำให้เกิดมะเร็งของทวารได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าเยื่อบุผิวของทวารหนักเนี่ยกับเยื่อบุช่องคลอดหรือเยื่อบุของปากมดลูกเนี่ยมันเป็นเยื่อบุชนิดที่ว่ามันไวต่อการที่จะเชื้อตัวนี้เจ้าเชื้อตัวนี้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ HPV รักษาได้ไหมครับธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะเราถามว่ามียาทำให้ HPV เนี่ยมันหายไหมในความเป็นจริงแล้วเรายังไม่มีเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราทำยังไงให้ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงสู้กับแล้วก็ทานไอ้พวกแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกส้มพวกแครอทหรืออะไรพวกนี้ค่ะทำให้ร่างกายเราดูดีขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงอื่นเช่นพวกบุหรี่ถึงแม้เราจะไม่สูบเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนรอบข้างเราสูบบุหรี่เนี่ยเราก็ดมเจ้าบุหรี่นี้ไปด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็ขาแล้วถ้าเกิดมีการอักเสบของปากมดลูกเราก็รักษาการอักเสบนั้นซะเพื่อที่จะให้เจ้าปากมดลูกเนี่ยมันมีความต้านทานที่ดีมีการแข็งแรงมีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะกำจัดเชื้อมันออกไปได้ด้วยตัวของเราเองครับโอ้ยังไงก็สัมมาเซ็กไว้ก่อนละค่ะสัมมาเซ็กนะฮะป้องกันได้แน่นอนจะมองผู้ชายว่าเป็น HPV หรือไม่มองไม่ออกเลยนะคุณหมอแต่จริงๆแล้วนะคะอาจารย์ต้อมไหมคะว่ามันก็ไม่ยุติธรรมนะคะเพราะผู้ชายเป็นคนนำมาให้ผู้หญิงคุณฮักคิดว่าไงคะเนี่ยยังเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ฮะโลกบุรุษที่ผ
ผู้หญิงเป็นตัวมาจากใครมาจากบุรุษมาจากสตรีผมว่าเราหยุดการสนทนาเพียงเท่านี้ดีกว่าครับไปพักชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาติวรัตน์เต็มร้อยกันต่อถ้าหากปัญหาสุขภาพภายในของคุณผู้หญิงเป็นอุปสรรครักนะคะทำให้ต้องหยุดพักความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาก็ปรึกษากับวิทยากรของรายการชูรักชูรสนะคะจดหมายเข้ามาหรือจะโทรศัพท์อีเมลเข้ามาก็ได้ค่ะครับทุกคำถามที่รับการคัดเลือกออกอากาศจะได้รับหนังสือไขปัญหารับวัยรุ่นกับหมอพันศักดิ์จากชูรักสำนักพิมพ์ครับสายแรกเลยครับสายแรกมาจากคุณน้อยนะครับคุณน้อยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะทำไมก่อนรอบเดือนนะคะค่ะหนูจะมีอาการปวดหัวจัดอะค่ะแล้วก็คันเนื้อคันตัวบางครั้งก็จะมีเนื้อตัวบวมด้วยแล้วก็ปวดท้องค่ะปวดหลังมากหงุดหงิดนอนไม่หลับเลยอะค่ะค่ะคุณน้อยอายุเท่าไหร่คะ32ค่ะคุณน้อยมีบุตรหรือยังคะยังไม่มีค่ะค่ะแล้วช่วงนี้มีการคุมกำเนิดไหมคะคือให้แฟนคุมอะค่ะใส่ถุงยางใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณน้อยคะรอบฤดูของคุณน้อยเนี่ยมาสม่ำเสมอไหมคะก็ไม่สม่ำเสมอค่ะมาเป็นยังไงคะคุณน้อยคืออย่างบางครั้งเนี่ยคือมาเดือนนึงอาจจะหายไปสัก 2-3 เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากแต่งงานนะคะค่ะตอนยังไม่แต่งงานนี่คือรอบเดือนจะมาเดือนนึงแล้วก็จะหายไปสักประมาณ 5-6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ทราบว่าเกิดจากอะไรอะคะค่ะก็คือว่าแสดงว่าประจำอันที่หนึ่งประจำเดือนของคุณน้อยเนี่ยผิดปกติแน่นอนเพราะว่า1เดือนหายไป 2-3 เดือนแล้วก็กลับมามีอีกใช่ไหมคะแล้วแต่ละรอบเดือนนี้มาทีมากี่วันคะคุณน้อยก็มาประมาณ 3-4 วันนะคะค่ะเป็นสีแดงสดหรือเป็นสีดำๆคะสีออกดำๆค่ะแล้วคือมีน้อยมากแต่ไม่ค่อยแดงด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะอันที่หนึ่งนะคะคุณน้อยคงต้องไปตรวจกับสูตินรีแพทย์นะคะเพื่อที่จะไปดูว่าด้วยวัย30กว่าเนี่ยประจำเดือนที่ผิดปกติ 1-2-3 เดือนมาครั้งหนึ่งแล้วมาน้อยเป็นสีดำเนี่ยมันมีการอั้นของเยื่อบุโพรงมดลูกที่มันอั้นอยู่แล้วไม่มีการหลุดลอกออกมาหรือเปล่านะคะประเด็นที่2เนี่ยคงจะมีความผิดปกติของระบบของฮอร์โมนในร่างกายเพราะว่าเจ้าเยื่อบุโพรงมดลูกไม่มีการหลุดลอกออกมาเป็นรอบฤดูรังไข่ก็คงจะทำงานผิดปกติไปใช่ไหมคะคอาจจะมีการตกของไข่หรือไม่มีการตกของไข่แต่ในรายนี้คิดว่าไม่มีการตกของไข่แน่นอนก็เป็นพยาธิสภาพที่เยื่อบุผมลูกมีการหนาฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจจะเยอะหรือฮอร์โมนเพศชายอาจจะเยอะหรือเปล่าตรงนี้เราคงต้องตรวจต้องตรวจดูนะคะปัญหาในเรื่องของอาการปวดศีรษะเนี่ยถ้าคุณน้อยลดปัญหาว่าเราเกิดจากความเครียดไหมถ้าเกิดเราไม่เครียดนะคะแล้วปัญหาประจำเดือนที่ผิดปกติมันก็เป็นผลพวงจากในเรื่องของฮอร์โมนในเรื่องของฮอร์โมนทำให้เรามีอาการปวดศีรษะได้ส่วนอาการปวดหลังเนี่ยค่ะเราคงต้องดูค่ะว่ามีพยาธิสภาพที่ผิดปกติหรือเปล่าเช่นเยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่ทำให้เราปวดหลังปวดท้องขณะที่เรามีประจำเดือนนะคะแล้วก็ส่วนอาการตัวบวมเนี่ยอาจจะเป็นผลพวงมาจากในเรื่องของฮอร์โมนด้วยหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคไตอย่างอื่นหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยคุณน้อยคงต้องไปตรวจนะคะเพราะว่าด้วยการพูดเพียงแค่นี้เราไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าเป็นอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่แน่นอนคือผิดปกติเท่าที่ฟังคือไม่ปกติใช่ค่ะน้อยเคยมีโอกาสตรวจร่างกายบ้างไหมคะก็หนูก็คือไปตรวจภายในแหละค่ะค่ะเข้าไปตรวจก็คือหมอเขาก็ตรวจแล้วคือมดลูกอะไรก็คือปกติค่ะแต่ว่ามดลูกจะคว่ำตัวคุณหมอเขาบอกว่าคือมดลูกกิ้งตัวได้กิ้งตัวได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอมีบอกไหมคะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนนั้นเนี่ยมาไม่สม่ำเสมอคือตอนที่หนูเรียนถามคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะคือ คุณหมอก็บอกว่าหนูก็เล่าอาการให้ฟังแต่คุณหมอเขาก็บอกว่าปกติแต่หนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่ปกติอะค่ะค่ะ คุณน้อยไปตรวจมานานแล้วยังคะเมื่อปีที่แล้วค่ะค่ะคุณน้อยลองไปตรวจใหม่นะคะเดี๋ยวรอบเดือนนี้ค่ะไปตรวจใหม่อีกทีนึงนะคะไปดูสิคะว่าถามคุณหมอเลยค่ะว่าดิฉันเนี่ยประจำเดือนเนี่ย 2-3 เดือนมาครั้งแล้วออกมาเป็นสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคงต้องตรวจภายในให้แล้วก็คิดว่าคุณหมอน่าจะต้องทำอัลตราซาวด์ให้เพื่อที่จะดูว่าเยื่อบุโพรงมดลูกนั้นมีการหนาตัวไหมแล้วก็รังไข่เนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมคะกรณีอย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะรักษาได้ในรายของคุณน้อยเนี่ยไม่ได้เป็น
ประเด็นที่ว่าน่ากลัวอะไรมากนักนะคะเชื่อว่าคุณหมอคงจะดูแลคุณน้อยได้แล้วก็ประจำเดือนคุณน้อยก็จะมาปกติค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับไปกันที่สายของคุณเอนะคะคุณเอคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อยู่กับคุณหมอสุนีปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะเชิญค่ะเออแล้วอายุตอนนี้36แล้วนะคะค่ะคือว่าเรามีลูกตอนนี้ลูกชายอายุประมาณ14ย่าง15แล้วค่ะแล้วจู่ๆเนี่ยเราทำหมันแล้วแล้วประจำเดือนเนี่ยช่วงหลังจากทำหมันแล้วเนี่ยประจำเดือนมาขาดบางทีไม่มาเลยร่วม2เดือนกับ3เดือนก็มีแล้วพอดีเดือนที่จะมาก็แบบมีกลิ่นคาวอ่ะคืออยากจะทราบว่าอาการอย่างนี้มันเกี่ยวกับอะไรคะด้วยวัย36นั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยประจำเดือนอาจจะเริ่มผิดปกติหรือเปล่านะคะไม่ทราบคุณเอประจำเดือนนี้จะมาแบบกี่เดือนมาทีนะคะบางทีเกือบ3เดือนค่ะมาครั้งหนึ่งเกือบ3เดือนเกือบ3เดือนค่ะมาครั้งหนึ่งกี่วันคะมาจนที่ก็3วันกว่า4วันก็หมดแล้วค่ะแล้วลักษณะของเลือดที่ออกเป็นสีแบบไหนคะออกสีออกดำๆหน่อยค่ะเป็นมีสีแดงๆเป็นน้ำๆบ้างไหมคะใช่ค่ะเป็นน้ำบางทีก็เป็นก้อนบ้างค่ะถ้าอย่างในราย36เนี่ยคุณเอกเคยได้ตรวจภายในบ้างไหมคะเคยไปตรวจแล้วค่ะครั้งหนึ่งหมอเขาบอกว่าตรวจเมื่อปีที่แล้วค่ะค่ะคุณหมอว่าไงบ้างคะแต่หมอเขาบอกว่าปกติการทำหมันนะคะเดี๋ยวคุณเอกบอกในเรื่องการทำหมันการทำหมันเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนนั้นเนี่ยมาไม่สม่ำเสมอตรงกรณีอย่างนี้เราก็ตัดปัญหาในเรื่องการทำหมันไปได้แต่ว่าด้วยเรื่องอายุของเราเองอะค่ะการที่ประจำเดือนจะมาแบบ 2-3 เดือนมาครั้งก็จะเหมือนคล้ายๆรายแรกอะว่าประจำเดือนเนี้ยมา 2-3 เดือนมาครั้งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะเฉลี่ยประมาณ 28-30 วันมาทีนึงโดยเฉลี่ยจะมาประมาณ 3-7 วันแล้วก็ลักษณะของน้ำประจำเดือนเนี่ยจะต้องออกมาเป็นสีแดงๆนะคะไม่ควรจะเป็นลิ่มแล้วก็ไม่ควรจะเป็นสีดำอย่างเดียวท่านอย่างถ้านอกเหนือที่ผิดปกติตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะถือว่าอาจจะมีอะไรที่เป็นสาเหตุร่วมหรือเปล่านะคะในกรณีอย่างนี้เนี่ย 2-3 เดือนหรือ 3-4 เดือนมาทีนึงเราต้องมาดูแล้วว่าเอ๊ะแล้วน้ำประจำเดือนมันหายไปไหนมันอั้นอยู่ในโพรงมดลูกหรือเปล่าถ้าเกิดกรณีที่อั้นอยู่ในโพรงมดลูกและไม่มีการรอดออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สูติแพทย์จะบอกว่ามันไม่น่าจะปกติแล้วเราคงต้องกลับไปดูว่า 1. การที่อั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าการตกของไข่เนี่ยไม่ดีไหมหรือว่าฮอร์โมนมีความผิดปกติไปหรือมีการอั้นหรือกรณีที่ว่าเจ้าเยื่อบุโพรงมดลูกมันบางไม่ค่อยมีการหลุดรอกออกมาลักษณะเป็นแบบเป็นน้ำดำๆออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ้าฮอร์โมนของตัวรังไข่เองค่ะมีการผลิตที่ไม่ดีไหมถ้ากรณีอย่างนั้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ในเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะแต่จะมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกบางก็ได้ถ้ากรณีที่เอสโตรเจนในร่างกายเราน้อยดังนั้นเนี่ยของคุณเอ๋เนี่ยคงต้องไปพบสูติแพทย์อีกครั้งนึงว่า1มดลูกเราปกติไหมเจ้าเยื่อบุโพรงมดลูกมีการหนาตัวหรือเปล่าหรือว่ามันแห้งอะค่ะคุณเอ๋คะเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยจะเริ่มมีอาการคันขอบปากมดลูกคือเวลาที่ประจำเดือนใกล้มาคุณเอ๋คะมีลักษณะเป็นเหมือนตกขาวมาบ้างไหมคะตกขาวไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าที่สุดก็จะมีการแล้วก็จะมีน้ำใสไหลออกมาก่อนน้ำใสๆที่ออกมาเนี่ยก่อนที่จะมีรอบฤดูเนี่ยเป็นสภาวะที่ปกติเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ก่อนที่จะมีประจำเดือนหรือช่วงกลางของรอบฤดูหรือว่าหลังประจำเดือนเนี่ยจะลักษณะเป็นน้ำน้ำเหนียวๆถ้าคุณเอ๋ไปสังเกตดูว่าจะเป็นเหนียวๆยืดๆอันนั้นเป็นสภาวะที่ปกติแต่ถ้าเกิดอาการคันเนี่ยคงต้องดูว่ามันมีปัญหาเรื่องของเชื้อราของบริเวณอวัยวะเพศภายนอกหรือเปล่าตรงส่วนหนึ่งแหละค่ะสมมติว่าถ้าประจำเดือนหมดแล้วใช่ไหมคะอย่างวันที่4ประจำเดือนหมดคือจะฉุนมากเลยอ่ะกลิ่นมันจะฉุนนะคะอ๋อกลิ่นจะฉุนมากกลิ่นฉุนวันที่4คุณเอคะก่อนที่จะมีรอบฤดูนี้รู้สึกมีตกขามีกลิ่นบ้างไหมคะไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นใช่ไหมคะคือธรรมชาตินะคะคุณเอช่องคลอดคุณเอลองหลับตานึกภาพดูนะคะช่องคลอดมันก็จะเป็นทางลึกเข้าไปใช่ไหมคะโดยธรรมชาติของปากมดลูกเนี่ยจะจุ่มอยู่ในช่องคลอดทีนี้เจ้าช่องคลอดเนี่ยมันก็จะมีสารคัดหลั่งออกมาสารคัดหลั่งตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากธรรมชาติเช่นก่อนมีประจำเดือนกลางรอบฤดูแล้วก็หลังมีประจำเดือนเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นเมือกๆเหนียวๆใสๆเหมือนขี้มูกอันนี้คือเป็นธรรมดาแล้วเนื่องจากว่าช่องคลอดเนี่ยเป็นทางอับชื้นช่องคลอดก็จะมีพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติละทีนี้ถามบอกว่าคุณเอ๋ทำหมันแล้วเนี่ยคิดว่าสามีคงจะต้องหลั่งข้างในนี่ในการหลั่งข้างในเนี่ย
ก็คือน้ำอสุจิเนี่ยอยู่ในช่องคลอดเพราะน้ำอสุจิอยู่ในช่องคลอดเนี่ยคุณท่านลองคิดว่ามันยังไงคะมันก็อยู่ข้างในแล้วมันก็เกิดการอับเกิดการหมักหมมซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีเชื้อราหรือเชื้อมีแบคทีเรียหรือเป็นพวกพยาธิที่คือโมแนสเนี่ยซึ่งคุณเออาจจะไม่ได้รู้ว่าเออเรามีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอประกอบกับการที่ว่าเรามีประจำเดือนนะคะเลือดประจำเดือนเนี่ยมันก็เป็นอาหารหล่อเลี้ยงอย่างดีของช่องคลอดถ้าเราบอกว่า4วันหลังจากที่เราหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกมีกลิ่นอาจจะกลิ่นเหม็นมากเหมือนกลิ่นกุ้งเน่าหรือเหมือนกลิ่นปลาเค็มอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีพวกเชื้อแบคทีเรียหรือเป็นพวกพยาธิที่คอมโมเนสก็ได้หรืออาจจะมีเชื้อราผสมมาก็ได้เพราะฉะนั้นกลิ่นที่คุณเอว่าเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่กลิ่นธรรมชาติแล้วมันก็ผิดกลิ่นขนาดนี้ดีกลิ่นขนาดนี้คงไม่ใช่ละคุณเอคงต้องไปให้คุณหมอสูติแพทย์ตรวจดูหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วดูซิว่าตกลงเนี่ยในช่องคลอดของเรานั้นเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียหรือมีพยาธิที่คอมโมเนสไหมเพราะถ้าเราบอกว่าเป็นกลิ่นของรอบฤดูหรือของประจำเดือนที่ออกมาเฉยๆโดยที่ช่องคลอดเราไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยก็จะไม่ใช่กลิ่นลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ถ้ารู้สึกกลิ่นแค่แบบมันอับๆนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ก็ยังอาจจะเป็นพวกเชื้อราอยู่นะคะคุณเอคุณเอเคยไปตรวจไหมคะรักษายากไหมครับรักษาไม่ยากค่ะกรณีอย่างนี้คุณเอก็ไปตรวจใช่ไหมคะไปตรวจเสร็จแล้วเนี่ยสูติแพทย์ก็จะทำการที่จะดูว่าตกขาวเนี่ยเกิดจากเชื้ออะไรแล้วก็รักษาอย่างนั้นแล้วเผื่อๆอาจจะต้องเผื่อแผ่ไปทางคุณสามีด้วยเพราะว่าบางทีก็ต้องรักษาทั้งคู่ถ้าอย่างบางอย่างรักษาแต่ฝ่ายหญิงอย่างเดียวเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็คือไม่ได้รักษาแล้วพอกลับมามีเพศสัมพันธ์อีกก็กลับมาเป็นอีกค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอสุนีเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับค่ะนะฮะทิ้งท้ายด้วยคำพูดของอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของไต้หวันนะครับมาดามเจียงไคเช็กที่เธอเคยพูดไว้ว่า we write our own destiny we become what we do ตัวเราเองนี่แหละค่ะที่เป็นคนกำหนดพรหมลิขิตและเราจะเป็นในสิ่งที่เราได้กระทำนะคะโอ้แล้วพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้ากับชูรักชูรสวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับPa-pa-da-pa-da-pa-da-p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 a-